คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่8คุณวีครับคุณวีวีซ่าน้องวีเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วนะครับล่าสุดก็คือเรื่องรอผมนะเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องวีเนี่ยได้รับฟังมาอีกทอดหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่ได้พบเจอเพื่อนเก่าเล่าให้ฟังเริ่มต้นด้วยความรักแล้วก็จบลงด้วยความเศร้าครับคำสารภาพของฆาตกรเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของน้องวีกันเลยครับสวัสดีครับน้องวีพี่แจ็คสวัสดีครับน้องวีวีซ่าชาแนลโอ้ยขอบคุณครับพี่แจ็คไม่ได้คุยกันมา 2-3 เดือนแล้วนะสบายดีนะสบายดีช่วงที่ผ่านมาโปรเจกต์ที่ทำเยอะมากพี่แจ็คต้องบอกเยอะมากจริงๆถ้าโอ้ยผมไม่รู้จะบอกยังไงยุ่งแล้วก็พูดตรงๆว่าคิดถึงพี่แจ็คพี่ตั๊กกี้ทีมงานทุกคนมากๆแต่เพียงแต่ว่าเราจัดเวลาไม่ได้เลยดีแล้วดีแล้วทำงานเยอะๆดีแล้วดีกว่าแบบโอ้พี่ผมไม่มีอะไรทำเลยอย่างเงี้ยดีแล้วก็นั่นแหละก็มีโอกาสทำงานกับพี่เอ๋ชบาแก้วทำละครวิทยุตามที่พี่เอ๋เคยมาบอกไว้ฮะแล้วตอนนี้ก็มีโปรเจกต์กับจตุรเทพพี่บ่าวตูนครูตีพี่เก่ง คุณออโต้เดอะโกสนะเราเป็นเหมือนแบบเราก็คุยกันตามภาษาพี่น้องในทาง TikTok นะฮะทางครูตีบอกแล้วว่าทำไม่ได้อยู่นะครับลุยไปทำให้เต็มที่ก็ถือว่าเราทำคอมมูนิตี้ฮะคอมมูนิตี้ของนักเล่าที่อยากให้นักเล่าในรายการใกล้ชิดกับทาง FC หรือคุณผู้ชมผู้ฟังมากขึ้นจะได้สนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นผมว่านะโอเคแจ๋วเลยนะฮะมาน้องวีครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับพี่แจ็คผมถามหน่อยฮะวันนี้เนี่ยสาย8เนี่ยกับเวลาเนี้ยเวลานะตอนที่เราคุยกันเนี่ยเหมาะสมไหมฮะก็ปกตินะก็มีปกติอยู่โดยประมาณตีสองก็ถือว่าปกติใช่ไหมฮะครับผมเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยฮะแต่ว่าวีจะย่นย่อดีเทลเรื่องนิดนึงเพื่อที่จะได้ฟังง่ายขึ้นครับเพื่อตัวดำเนินเรื่องเนี่ยขออนุญาตเล่าเป็นตัวผมไปเลยแล้วกันเนาะได้ครับเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากคุณวุฒิรักหมาแมวเป็นนักเล่าในช่องผมนี่แหละและเอาเรื่องนี้มาเล่าผมฟังนะแล้วผมรู้สึกว่าโหเรื่องนี้มันประทับใจฮะมันทั้งการวางเรื่องมาเล่าการอธิบายต่างๆผมก็เลยอยากนำเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ๆน้องๆในช่องพี่แจ็คฟังครับครับเหตุการณ์นี้ฮะพี่วุฒิเนี่ยได้ไปพบเจอกับเพื่อนเก่าคนนึงฮะเป็นเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดที่มุงหัวหินครับนะฮะทีนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเพื่อนของพี่วุฒิคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าจำเริญนะฮะคุณจำเริญเนี่ยฮะทำเรื่องขอเบิกเงินกับทางซ้อกับทางเจ้าของร้านเนี่ยเพื่อที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนหรือจะเอาเงินเนี่ยกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละประจวบเหมาะกับจังหวะเดียวกันฮะกับที่พี่วุฒิเนี่ยแกทำเรื่องที่จะขอย้ายงานอยู่พอดีเลยจะเปลี่ยนงานครับนะฮะมันเลยเป็นจังหวะที่ทำให้เขาทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเสมือนว่าห่างจากกันแล้วก็หายไปในการพบหน้ากันไปเลยระยะเวลาเกือบ10กว่าปีฮะจนเมื่อ3เดือนที่แล้วพี่วุฒิบอกว่าครับเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอกับจำเริญเนี่ยโดยบังเอิญแล้วต้องบอกว่าจำเริญเนี่ยนะฮะเป็นชาวคัมโบเดียฮะไม่ใช่คนไทยแต่ว่ามาทำงานในประเทศไทยนะเจอกันโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งฮะเลยได้พูดคุยถามสารทุกข์ดิบกันแล้วก็อัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันแต่มันมีประโยคเด็ดประโยคนึงโผล่มาครับพี่แจ็คจนพี่วุฒิเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องตั้งใจฟังพี่วุฒิเชื่อเรื่องผีไหมเป็นคำถามสุดคลาสสิกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ชอบฟังผีอ่ะหูตั้งเลยนะพี่วุฒิก็บอกเฮ้ยเล่าเลยพี่ชอบทางของพี่เลยหลังจากนี้ไปเหตุการณ์จะดำเนินโดยการที่ผมเป็นคุณจำเริญไปเลยนะฮะผมเนี่ยฮะก็เดินทางกลับบ้านฮะด้วยเงินก้อนหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะเอาเงินเนี่ยกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปทำธุรกิจเล็กๆที่ประเทศของตัวเองนะฮะ
แต่ทีนี้ในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยประเทศของประเทศไทยเราเองเนี่ยในช่วงรอยต่อของประเทศเนี่ยการจะข้ามไปข้ามมามันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันฮะมันยังมีความว่า AEC ที่ยังไม่ได้อำนวยความสะดวกขนาดนี้ทำให้เส้นทางสุดฮิตในการข้ามไปข้ามกลับมันคือเส้นทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติใช่ฮะคือต้องเดินลัดเลาะป่าไปแล้วก็ต่อรถต่ออะไรเข้าหมู่บ้านกันนะฮะแต่ทีนี้ฮะวันนี้ฮะเป็นวันที่ดวงดีของผมฮะระหว่างที่กำลังจะเดินทางลัดป่าเนี่ยเข้าบ้านสวบหมอกว่าเฮ้ยมันมีโจรมาดักแจ็คผมโดนดักปล้นโดยผู้ชายสองคนร่างใหญ่แต่ทีนี้ฮะไอตัวเรานี่ก็มั่นใจอยู่ว่าเราก็มีวิชาการต่อสู้ติดตัวมาบ้างพอจะสู้ได้นะกับคนสองคนแต่ทีนี้ฮะมันไม่ได้แค่นั้นสิมันพกมีดมาด้วยอ่ะพี่แจ็คกับกลายเป็นว่าสองแรงกับแรงเดียวที่มีมีดมาช่วยด้วยอ่ะมันสู้ไม่ไหวพี่แจ็คในจังหวะที่ผมเนี่ยกำลังจะเสียท่าฮะล้มลงไปฮะมันมีโจรคนนึงมันคว้ามีดขึ้นมากะว่าจะแทงผมให้ดัดให้แบบตายตรงนั้นเลยอ่ะกับกลายเป็นว่าจังหวะนั้นอ่ะมันมีเสียงวิ่งเข้ามาตุบๆๆแล้วก็เหมือนกระโดดเข้ามาถีบแล้วก็มาช่วยผมอะไรสักอย่างนึงนะผมก็ได้เห็นแล้วครับด้วยความมืดแล้วก็ด้วยการที่กลับมามองเห็นผมเห็นผู้ชายคนนึงฮะรูปร่างไล่เลี่ยกันกับพวกโจรที่มาปล้นผมนั่นแหละต่อสู้กันอุตลุดแล้วแจ๊คครับทีนี้ฮะมันกลับกลายว่าพี่ผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาช่วยเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็สู้โจรคนนี้จนมันสู้ไม่ได้ฮะแต่ทีนี้เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างนึงคือพอโจรมันเห็นหน้าคนที่มาช่วยผมเนี่ยมันมีท่าทีแปลกๆไปพี่แจ็คจากคนที่มันจะมาตั้งใจปล้นมันกลับกลายเป็นความตื่นตระหนกแล้วก็เหมือนแบบทิ้งข้าวทิ้งของที่ปล้นผมไปอ่ะแล้วก็วิ่งหนีเข้าหมู่บ้านวิ่งหนีเข้าไปเลยฮะทิ้งทุกอย่างหมดเลยไอ้ส่วนตัวผมอ่ะก็เริ่มมีสติจากเหตุการณ์ปล้นแล้วเลยลุกขึ้นมาพี่แจ็คทีนี้ก็กะว่าเก็บข้าวเก็บของเสร็จปัดเนื้อปัดตัวนะฮะก็กะว่าจะเข้าไปขอบคุณเขาที่เข้ามาช่วยชีวิตเราไว้นะฮะพอเดินเข้าไปเห็นหน้าเท่านั้นแหละพี่แจ๊คผมกลายเป็นว่าผมเจอเพื่อนคนเนี้ยซึ่งเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาร่วม10ปีครับพี่แจ๊คเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยชื่อว่าเกี้ยงเกี้ยงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนตายที่โตมาด้วยกันเลยฮะผมก็บอกโอ้โหเกี้ยงถ้ากูไม่ได้เจอมึงนะกูว่ากูต้องตายตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะขอบใจมากนะวันนี้กูไม่รู้จะขอบคุณมึงยังไงเป็นวันที่ดีจริงๆที่แบบมีมึงอยู่ตรงนี้นะเกียงบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วนะหลังจากนั้นผมกับเกียงก็เดินทางเข้าหมู่บ้านด้วยกันในระหว่างทางเราก็พูดคุยกันไปครับผมก็ถามเกียงว่าเกียงเป็นไงบ้างว่าอยู่กับเฮียงเฮียงเนี่ยก็คือภรรยาของเกียงฮะต้องบอกครับว่าพื้นเพเดิมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยแอบชอบแอบรักเฮียงมาตั้งนานแล้วพี่แจ๊คตั้งแต่สมัยรุ่นเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วอะเฮียงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยแล้วก็สวดทรงองค์เอวนี่คือเข้าขั้นนางแบบได้เลยฮะแต่ทีนี้ฮะไอ้คำว่าแอบรักอะมันก็เก็บไว้ในใจไงพี่แจ๊คแต่ไอ้เพื่อนผมเนี่ยไอ้เกี้ยงเนี่ยทั้งหน้าตาเอ่ยทั้งรูปร่างเอ่ยและฐานะทางสังคมในบ้านเขาดีกับผมทุกอย่างเลยอะดวงมันซวยครับพี่แจ๊ครักคนคนเดียวกันและเจ้าสาวเฮียงเนี่ยก็ดันมีใจให้เกี้ยงซะด้วยสินะไอ้เกี้ยงวันหนึ่งฮะก็มาปรึกษากับผมบอกเฮ้ยกูว่ากูจะให้พ่อให้แม่กูอะไปขอเฮียงมาเป็นเมียกูอะไอ้เราอะได้ยินอย่างนั้นอะพี่แจ๊คมันเสียใจนะครับคนหนึ่งก็เพื่อนรักอีกคนหนึ่งก็คนที่เราแอบรักมากเลยอะทำไงดีวะจนแบบสุดท้ายเกี้ยงมาบอกเฮ้ยยังไงมึงต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกูให้ได้นะเว้ยหูมันยิ่งตอกย้ำความเจ็บช้ำในหัวใจอะพี่แจ๊คผมทนไม่ไหวจริงๆผมพูดตรงคนที่เรารักทั้งสองคนแต่งงานต่อหน้าต่อตามันเหมือนมันโดนกรีดหัวใจอะผมก็เลยคิดว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแน่ๆขอเก็บกระเป๋าไปทำงานที่ประเทศไทยดีกว่าครับนะในช่วงอาทิตย์นั้นที่เขากำลังเตรียมงานผมก็เตรียมกระเป๋าแล้วก็แบกไปเข้าเมืองไทยเรียบร้อยนะฮะมาทำงานในกรุงเทพแต่ต้องบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมสามารถที่จะลืมเฮียงได้ลงนะผมก็ยังคิดถึงเฮียงอยู่ตลอดเวลาแหละแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆเราอยู่ห่างก็ดีกว่าอยู่เห็นเขารักกันต่อหน้าต่อตาเรานะระหว่างนี้ฮะผมก็เดินเข้ากับเกี้ยงตามปกติฮะจนถึงหน้าหมู่บ้านไอ้เจ้าเกี้ยงก็บอกผมว่าเฮ้ยมึงเข้าหมู่บ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวกูไปทำธุระก่อนผมก็ไม่ได้เป๊ะขัดเพื่อนหรืออะไรนะผมก็บอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวกูเอาของไปเก็บเสร็จอ่ะกูแวะไปหามึงที่บ้านนะเดี๋ยวดื่มกันสักหน่อยไม่ได้เจอกันตั้งนานวีอันเนี่ยทีนี้ผมก็เดินเข้าบ้านฮะเดินเข้าหมู่บ้านตามปกติเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรละนะเดินผ่านเข้าตามแนวทางหมู่บ้านไปจนเข้าบ้านฮะเอาของไปเก็บไหว้พ่อไหว้แม่แล้วก็เอาของขวัญไปฝากคุณพ่อคุณแม่ฮะเอาเงินก้อนจากท่านก็ดีใจนะฮะทีนี้ผมก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวผมน่ะขอแวะไปหาเกี้ยงหน่อยคิดถึงมันมากเมื่อกี้เดินเจอกันตรงหน้าหมู่บ้านนะฮะแล้วผมก็เอาของไปเก็บในห้องออกมาจากบ้านครับทีนี้ผมดิ่งมาทางบ้านเกี้ยงเลยเดินมาจนใกล้จะถึงบ้านเกี้ยงฮะผมเดินผ่านเห็นเกี้ยงฮะภรรยาเกี้ยงกำลังทำท่าทำทางเก็บของอยู่หน้าบ้านยังไงแปลกๆนะก็เลยตะโกนเรียกเกี้ยงเออพี่เองพี่กลับมาแล้วนะฮะเกี้ยงก็ทักทายไปไหนมาพี่ผมไปทำงานที่ประเทศไทยมาเดี๋ยวเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยเออไอ้เกี้ยงอยู่ไหมนะฮะพี่นัดมันเนี่ยจะเข้ามาที่บ้านทีนี้ฮะมันมีเหตุการณ์แปลกๆกับเกี้ยงเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือเกี้ยงอ่ะนิ่งไปฮะแล้วก็เก็บของเดินทำท่าจะเข้าบ้านแปลกๆไปเลยไม่ตอบผมก็เลยไม่ตอบหันหลังแล้วก็กำลังจะเดินเข้าบ้านบอกว่าเกี้ยงเกี้ยงเป็นไรอ่ะเดี๋ยวพี่นัดไอ้เกี้ยงมานั่งกินเหล้าตรงนี้นะเกี้ยงหันหน้ามาพี่แจ๊คร้องไห้มันทำให้ผมสงสัยเขาอีกว่าอ้าวแล้วเป็นอะไรล่ะพี่บอกพี่จะมากินเหล้าที่บ้านจะร้องไห้ทำไมทีนี้ผมก็เลยดึงเจ้าเฮียงเนี่ยมานั่งตรงแค่หน้าบ้านนะแล้วก็คุยกันเป็นอะไรค่อยๆคุยกับพี่จะร้องไห้ทำไมนะเฮียงบอกว่าพี่เกียงเนี่ยกรุงเทพเหรอเป็นไปอ่ะไออีกทีน้องวีสัญญาณขาดพี่เกียงว่าไงนะฮะพี่เกียงอ่ะบอกกับเฮียงว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพ อยากจะเก็บเงินสักก้อนกลับมาสร้างอนาคตก็เลยตามไปหลังจากที่ผมเนี่ยไปทำกุ๊กที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้น2ปีเกียงไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยปล่อยเฮียงอยู่บ้านคนเดียวยาวนานมากแล้วก็ไอ้เจ้าเฮียงก็ฟูว่าเกียงอ่ะมันน่าจะไปมีเมียใหม่อยู่ที่ประเทศไทยละน่าจะไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ทิ้งเมียตัวเองเนี่ยอยู่ที่บ้านครับโดยไม่ติดต่อกลับมาเลยฮะไอ้ผมนี่ก็งงมากพี่แจ๊คว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงวะเออดิก็พี่เพิ่งจะเดินกับไอ้เกี้ยงมันเข้ามาหน้าหมู่บ้านมันขอตัวพี่ไปทำธุระแป๊บนึงแล้วมันก็นัดพี่จะมากินที่บ้านเนี่ยทีนี้ฮะผมก็เลยจูงมือไอ้เจ้าเฮียงทางที่ร้องไห้เนี่ยแหละบอกเฮียงมานี่พี่จะบอกว่าพี่เออมันตรงไหนเดินตามมานี่เราก็เดินผ่านมาดูหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินองละแวกแถวโซนหน้าหมู่บ้านนี่แหละที่ว่าน่าจะมีบ้านเพื่อนของเกี้ยงอยู่เนี่ยไอ้เกี้ยงมันบอกมันจะไปทำธุระแถวเนี้ยตรงเนี้ยแล้วมันก็เดินทิ้งที่ตัวแต่ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งที่พี่เพิ่งจะเจอมันตรงนี้สุดท้ายเราทั้งสองก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วไอ้เกี้ยงไปไหนแล้วผมก็นั่งรออยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่มาสักทีเฮียงเอาอย่างนี้วันเนี้ยพี่กลับบ้านก่อนดีกว่าว่ามันไม่โอเคแล้วแล้วบรรยากาศมันไม่น่ามีติ้งแล้ววันนี้ผมก็เลยตัดสินใจเฮียงเข้าบ้านไปผมก็เดินกลับเข้าบ้านไปนอนฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าบ้านนะระหว่างที่ผมนอนนะพี่แจ๊ควันนี้มันแปลกมากเลยเป็นวันแรกที่ผมกลับถึงบ้านผมควรจะนอนหลับแบบสนิทเลยอะแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมนอนไปแล้วก็เหมือนนอนไม่ค่อยหลับอยู่ๆก็หลับไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮะความฝันที่เกิดค่ำคืนนี้ก็คือไอ้ตัวเกียงฮะมันมาเคาะประตูบ้านผมเสียงดังเลยครับแต่พอผมเนี่ยลุกมาจากเตียงมาเปิดประตูบ้านมันก็ยืนมองหน้าผมแล้วก็พยักหน้าให้ทีนึงแล้วมันก็เดินหันหลังให้กับผมไปผมก็เอ้ามึงมีอะไรว่าเกียงแล้วเมื่อตอนเย็นอ่ะมึงนัดกูทำไมมึงไม่มาไอ้เกียงไม่ตอบพี่เกียงมันเดินหนีผมไปเฉยๆอย่างนั้นนะเดินไปข้างหน้าหมู่บ้านไอ้เราก็สงสัยฮะในความฝันเราก็เดินตามไปสุดท้ายไอ้เกี้ยงฮะมันพาผมเดินไปจนถึงจุดที่มันช่วยชีวิตผมไว้อะมันมีต้นตะแบกใหญ่ๆประมาณสัก 4-5 คนโอบได้ฮะตรงนั้นแล้วมันก็หันหน้ามาหาผมทั้งที่มันไม่พูดกับผมสักคำฮะครับยืนจ้องหน้าผมอยู่อย่างนั้นฮะสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือมันถ่ายมือแล้วก็ชี้นิ้วไปตรงต้นตะแบกฮะนิ่งๆอยู่แบบนั้นครับแล้วผมก็ตื่นขึ้นจากความฝันสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือผมฝันแบบนี้ติดกันเลยคือ3วันเหมือนเดิมมาหาแล้วก็พาไปที่จุดที่เขาเคยช่วยเราแล้วก็ชี้ไปที่ต้นตะแบกใช่ครับ
เหตุการณ์วนแบบนี้3รอบในทุกคืนฝันแบบนี้ซ้ำๆด้วยกัน3วันติดเลยมันเกิดความสงสัยในความรู้สึกผมมากๆฮะทั้งที่แบบมันนัดผมวันแรกก็จะมากินก็ไม่มาความฝันเกิดขึ้นแบบนี้แปลกๆว่ะอะไรวะผมนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไปชวนเฮียงฮะเฮียงเมื่อคืนพี่ฝันแบบเนี้ยเล่าตามที่ผมฝันที่พี่แจ็คฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเฮียงบอกยังไงนะพี่ไปไปช่วยพี่ดูหน่อยว่ามันมีอะไรอ่ะครับไอ้ตรงที่มันชี้ให้พี่ดูไว้ตรงที่พี่ล้มอ่ะอ่ะผมก็จูงเฮียงไปครับทีนี้พอไปถึงที่ฮะเราก็เดินวนหาทั่วต้นตะแบกไปเดินไปเดินมาพี่แจ็คขาผมมันเหมือนโดนลากไม้อะไรบางอย่างเกี่ยวหัวแม่เท้าฮะหน้าคว่ำลงไปเลยฮะทีนี้พอหน้าคว่ำลงไปฮะข้อศอกผมมันไปแทงโดนวัตถุอะไรบางอย่างกรอบๆแตกดังกรุ๊ปผมก็มองไปเฮ้ยพี่แจ๊คตรงนั้นมันมีโคลนอะไรสีขาวๆเทาๆฝังอยู่ใต้ดินแบบไม่มิดมากผมก็เปิดย่าหามันเป็นโครงกระดูกของใครบางคนนะที่อยู่ตรงนั้นครับทีนี้ฮะมันเริ่มกระบวนการอย่างแรกเลยผมก็เริ่มเอามือขุดบริเวณรอบๆโครงกระดูกทีนี้ระหว่างผมเริ่มขุดไปไอ้เจ้าเฮียงยืนอยู่ดีๆร้องไห้โฮออกมาเลยพี่ร้องไห้ออกมาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยมันบอกพี่เกียงพี่เกียงผมก็เฮ้ยมันเป็นโครงกระดูกอะเฮียงรู้ได้ไงว่ามันคือพี่เกียงครับนะทีนี้ฮะเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วฮะชาวบ้านชาวช่องมากันเต็มเลยผู้ใหญ่บ้านมามุงกันเต็มเลยฮะเฮียงบอกว่าที่จำได้เลยว่าเป็นพี่เกียงเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยเฮียงเป็นคนซื้อให้พี่เกียงใส่เข้ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ทั้งชุดเนี่ยคือชุดที่เขาซื้อให้เองกับมือนะฮะทีนี้ฮะชาวบ้านก็ช่วยกันฮะรวบรวมซากของเกียงเนี่ยขึ้นมาคือกลับกลายว่าซากเนี้ยอยู่มานานกว่าประมาณ2ปีได้ฮะนั่นหมายความว่าแปลว่าไอ้เจ้าเกี้ยงเนี่ยน่าจะกลับบ้านมาแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าถูกลอบฆ่าลอบต้นแบบที่ผมโดนในจังหวะที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยไปไม่ถึงบ้านกลับมาแล้วแต่ไม่ถึงบ้านพี่แจ๊คทีนี้ฮะเราก็เอาทั้งหมอธรรมของหมู่บ้านนะฮะทั้งรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านก็ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมาเอาโครงกระดูกเนี่ยไปทำพิธีครับนะก็ชาปนกิจไปแต่ในระหว่างนั้นที่กำลังทำพิธีชาปนกิจโครงกระดูกเนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านฮะมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันลั่นหมู่บ้านมากๆจนคนที่อยู่ในละแวกของงานศพอ่ะเปลี่ยนจุดจากงานศพไปมุงอีกงานนึงฮะครับมันมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างคนสองคนถึงขนาดว่าแทงกันตายเสื่อมเหลือว่ามีงานศพซ้อนงานศพเลยฮะแบบนี้ทั้งหมดของงานศพนั้นนะฮะก็เดินไปดูครับว่างานมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผมไปถึงงานฮะตะลึงเลยพี่แจ๊ครับมันเป็นเพื่อนของผมสองคนฮะเจ้าคณีกับเจ้าคณาไอ้คณีเนี่ยเป็นพี่คณาเนี่ยเป็นน้องมันเกิดเหตุว่าไอ้คณีแทงไอ้คณาตายครับแล้วก็มีคนดักจับตัวไอ้คณีเอาไว้ได้แล้วก็จับมัดแขนเอาไว้นะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละศพของเจ้าคณาก็ยังอยู่ข้างๆนั่นแหละฮะเอาผ้าปิดไว้ด้วยความสงสัยฮะผมอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันน้องแท้ๆมันทะเลาะกันอะไรขนาดนั้นว่าปกติมันก็รักกันมันต้องแทงน้องตายขนาดนี้เลยเหรอครับนะต้องบอกว่าเดิมทีพี่น้องคู่นี้นะก็เป็นพี่น้องที่อุปนิสัยไม่ค่อยทำมาหากินเท่าไหร่พี่แจ๊คเตะเล่ร่อนสายเลาะหมู่บ้านไปวันๆนะบางทีก็ปีนเข้าวัดนะฮะขโมยเครื่องทองเหลืองปีนเข้าบ้านนั้นบ้านนี้ขโมยของมาขายอะไรเงี้ยพี่แจ๊คแล้วก็เที่ยวเตะไปวันๆตกเย็นปุ๊บนะเอาแต่เมามีเงินไม่ได้ฮะซื้อเหล้ามาดื่มกันอุปนิสัยของสองคนนี้คือไอ้เรื่องการดื่มนะผมไม่ได้แปลกใจแต่ไอ้ดื่มจนทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตายเนี่ยเป็นเรื่องที่มันน่าแปลกเพราะคู่นี้มันรักกันมากทำอะไรมันทำด้วยกันครับผมก็เดินไปนั่งข้างไอ้คณีฮะผมถามมึงมันเป็นอะไรกันวะทำไมถึงกับขนาดจะต้องแบบแทงน้องตายอ่ะครับมึงรักกันมากขนาดนี้มึงแทงกันทำไมวะนี่เล่าให้ผมฟังแบบนี้ฮะพี่แจ๊คคือกูอ่ะนั่งกินเหล้ากันตามปกตินี่แหละครับแต่อยู่ดีๆเว้ย
ไอ้คณามันลุกขึ้นมาปีนถีบยอดอกกูกูก็งงมันถีบกูทำไมกูก็ลุกขึ้นมาเฮ้ยมึงอะไรของมึงชี้หน้าทะเลาะกันอยู่สักพักหนึ่งไอ้คณามันหันหน้าไปคว้าไม้มาจากไหนไม่รู้นะเงยหน้ามาปุ๊บสรุปคณีตกใจเลยพี่แจ๊คหน้าไอ้คณากลายเป็นหน้าไอ้เกี้ยงนะกลายเป็นหน้าไอ้เกี้ยงกำลังเอาไม้ไล่ฟาดนะด้วยว่าไอ้ตัวเองเนี่ยก็มีมีดเนี่ยที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเพื่อที่จะหันกับแก้มเนี่ยเพื่อนั่งกินกับเหล้านะฮะกลายเป็นไปคว้ามีดขึ้นมาเตรียมสู้ฮะทีนี้สรุปหนีไปหนีมาจังหวะอะไรไม่รู้ไอ้คณาน่าจะฟาดพลาดนะคณีสวนได้มันเอามีดแทงเข้าพอดีเลยลิ้นปี่ครับทีเดียวฮะคณาหยุดหายใจไปเลยฮะแล้วพอเสร็จที่เหตุการณ์จากการทะเลาะวิวาทตรงนี้ปุ๊บกลับกลายเป็นว่าไอ้คณีเห็นไอ้น้องตัวเองนอนมีมีดปักอยู่กลางอกทำใจไม่ได้ฮะนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นจนชาวบ้านมาเห็นว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วไอ้คณีแทงไอ้คณาตายครับครับสิ่งที่ผมสงสัยที่สุดในเหตุการณ์นี้พี่แจ๊คคือแล้วทำไมมึงต้องเห็นหน้าเป็นไอ้เกี้ยงแล้วมึงต้องมีปัญหากันมาวะสุดท้ายพี่แจ๊คไอ้คณีกระซิบบอกผมฮะบอกเฮ้ยมึงกูพูดก็พูดกับมึงคนเดียวนะกูกับคณาตอนนั้นอะกูไม่มีเงินจริงๆหรอกก็เลยคิดอะไรไม่ออกว่ะกะจะไปดักแบบแค่ปล้นอ่ะอยากจะได้เงินมาแบบมากินเหล้าซื้อกับแก้มอ่ะกูก็เลยไปดักบังเอิญกูเจอคณามันเดินกลับบ้านมาไอ้กูไปเจอเกี้ยงมันเดินกลับบ้านมาว่ะกูกะใส่หน้ากากเข้าไปปล้นมันเฉยๆมึงมันเสือกสู้กูอ่ะแล้วกูอ่ะจะแพ้มันอ่ะทำไงได้วะโจรตัวกูว่าต้องสู้จนตายกูเอาไม้หัวต้นคอมันไปไม่คิดว่ามันจะตายอ่ะมันนอนลงไปนอนนิ่งแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยครับกูทำอะไรกันไม่ถูกกูก็เลยได้แต่เอาดินน่ะตรงนั้นน่ะหมกมันไว้มึงแต่กูไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองฮะไม่ได้พูดกับใครเพราะว่าใจนึงก็เพื่อนเราเพื่อนอีกใจนึงก็ไอ้เฮียงอีกใจนึงก็ไอ้เคียงไอ้เคียงเฮ้ยทุกอย่างมันทำให้ผมพูดลำบากมากไปหมดเลยอ่ะครับนะฮะแต่ทีเนี้ยผมก็หันไปกับเหตุการณ์นั้นผ่านไปนิดนึงคือหันไปมองไอ้เจ้าเงียงเนี่ยพี่แจ๊คเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์เต็มไปหมดอลหม่านมากครับสามีเงียงก็กำลังทำการชาปนกิจยังมามีเหตุการณ์แทงกันตายของเพื่อนสนิทอีกทำความรู้สึกไม่ถูกเลยฮะหันไปมองหน้าเงียงโอ้โหเศร้ามากผมเลยได้แต่ด้วยความว่าเราเองก็รักเขาอะมาแต่เดิมแล้วพี่แจ๊คก็เข้าไปปลอบต้องเฮียงฮะก็คือปลอบใจดูแลตอนเนี้ยคือเป็นช่วงที่ผมเข้าไปดูแลเฮียงเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเห็นใจเขามากๆแล้วก็เข้าใจเขาเลยถึงความสูญเสียนะฮะผ่านเหตุการณ์มาได้สักพักหนึ่งฮะพี่แจ๊คไอ้เจ้าคณีไอ้คณาคณีเนี่ยไอ้คณีเนี่ยถูกจับไปแล้วคณาก็ถูกเอามาทำพิธีศพต่อแล้วนะฮะผมในช่วงนี้ก็ชิดแนบชิดเลยเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับเฮียงมากๆจนจะบอกว่าไงดีพี่แจ๊คฐานใจเก่าอ่ะมันคุกขึ้นมาอีกครั้งความรู้สึกผมมันไม่ได้เคยหายไปนะก็เลยยอมรับกับเจ้าเฮียงไปตรงๆนะว่าเฮียงเหตุผลที่พี่อ่ะหนีไปทำงานที่ประเทศไทยอ่ะจริงๆแล้วพี่ทำใจไม่ได้เพราะพี่แอบรักแกว่ะจะเป็นไปได้ไหมถ้าพี่ขอเถอะขอให้พี่เป็นคนที่ดูแลเฮียงต่อจากเจ้าเกี้ยงได้ไหมพี่เองก็รักเกี้ยงมากมันเป็นเพื่อนรักพี่สุดท้ายแล้วพี่จะได้ดูแลคนที่รักของเพื่อนรักพี่พี่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะพี่ยินดีเฮียงจะติดไหมถ้าพี่จะขอดูแลเฮียงนับจากนี้เฮียงน้ำตาไหลเลยพี่เฮียงบอกว่าเฮียงอ่ะรู้สึกดีกับผมมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีใจให้เจ้าเกี้ยงก่อนเพราะว่าเจ้าเกี้ยงเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในสเปคของเขานะฮะอ่ะทีนี้เราสองคนนะก็เลยกลับกลายเป็นว่ารู้สึกดีต่อกันจนพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยฮะตอนนี้เราก็อยู่กันแบบแฟนนะคู่รักแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตเราสองคนก็อยู่กันเหมือนฉันผัวเมียนะฮะพี่แจ๊คผมก็พาเฮียงเข้ามาอยู่ที่บ้านไอ้เจ้าเฮียงเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้านมาแนะนำกับพ่อกับแม่แล้วก็บอกแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือกันตามปกติฮะไม่ได้ทำพิธีอะไรใหญ่โตนะฮะ
ทีนี้ฮะฉีดยาเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งหลังจากนี้มันเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับผมฮะพี่แจ๊คมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวแต่ผมรับรู้หลังจากเนี้ยคือจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงครับพ่อกับแม่เนี่ยบอกผมว่าผมเนี่ยโชคดีมากนะที่มีเฮียงเป็นเมียในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เพื่อนติดคุกผมเริ่มมีอาการแปลกๆไปพี่แจ๊คเริ่มไม่มีสติสตังค์วีบางวันครับพี่ที่สัญญาณหายเริ่มไม่มีสติสตังค์และสัญญาณหายเริ่มไม่มีสติสตังค์ฮะเริ่มเป็นคนเหมือนวิกลจริต อยู่ดีๆก็แก้ผ้าเดินในหมู่บ้านอยู่ดีๆก็เดินไปหยิบเครื่องเส้นหน้าศาลนั้นศาลนี้เก่าๆมากินเอาดอกไม้แห้งมาห้อยคอทำอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยพี่แจ๊คคือเฮียงเนี่ยไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยดูแลผมอยู่ตลอดเวลานะแม้ผมจะเป็นคนแบบนั้นไม่เคยทิ้งให้ผมต้องอยู่โดดเดี่ยวเลยใครจะมองว่าผมบ้าผมบออะไรก็แล้วแต่จะมีเฮียงมาคอยจูงผมกลับบ้านพาผมกลับบ้านมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวจนมาวันหนึ่งพี่แจ๊คเหตุการณ์มันมาถึงวันที่เฮียงเนี่ยได้จดหมายจากทางบ้านครับครับทางบ้านเฮียงเนี่ยส่งจดหมายมาบอกว่าเฮียงพี่สาวของเฮียงอ่ะไม่สบายหนักมากๆเลยทุกคนต้องไปทำงานในนาไม่มีใครดูแลพี่สาวช่วยเฮียงช่วยมาดูแลพี่สาวสักระยะได้ไหมเฮียงเอาจดหมายนี้มาคุยกับพ่อกับแม่ผมครับพี่แจ๊คบอกว่าจะขอตัวผมอะไปที่บ้านเฮียงได้ไหมครับเกรงใจพ่อเกรงใจแม่มากๆก็ต้องมาดูแลผมแทนเขาเพราะเขาเป็นเมียพ่อกับแม่ผมก็ด้วยความเอ็นดูนะฮะก็บอกว่าเฮียงเอ้ยเองนะดูแลแค่คนป่วยอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วจะเอาคนสติสตังค์ไม่สมประกอบไปดูแลอีกสักคนนึงทำไมมันเหนื่อยแล้วก็ต้องมานั่งบ้ามันต้องไปนั่งดูพี่สาวมันใช่เรื่องไหมนะฮะเอาไว้นี่แหละยังไงอ่ะมันก็ลูกพ่อลูกแม่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กจนโตทำไมพ่อแม่จะดูแลมันไม่ได้เฮียงก็เข้าใจฮะกับเหตุผลที่พ่อที่แม่ให้มานะฮะทีนี้ฮะเฮียงก็ปล่อยผมไว้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับเฮียงเดินทางกลับบ้านเองครับไปดูแลพี่สาวแต่ในก่อนที่จะถึงเย็นวันนั้นฮะอยู่ดีๆพี่แจ๊คมีพระธุดงค์รูปหนึ่งฮะมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆครับก็มานั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านของผม คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระธุดงค์รูปนี้แปลกๆมากเดินวนเดินเวียนอยู่หน้าบ้านสักระยะหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายเลือกที่จะมานั่งอยู่เฉยๆที่แคร่หน้าบ้านจนคุณพ่อสงสัยครับพี่แจ๊คแกเลยเดินออกมานั่งอยู่ตรงหน้าแคร่แล้วก็ถามกับพระจุลงว่าหลวงตาท่านมีธุระอะไรครับนิมนต์เข้ามานั่งคุยในบ้านก่อนหลวงตาท่านบอกไม่เป็นไรโยมอาตมานั่งคุยตรงนี้ใช้เวลาไม่นานหรอกขอนั่งคุยด้วยสักครู่หนึ่งครับนะหลวงตาท่านบอกว่ามีลูกชายโยมอยู่ในบ้านใช่ไหมโยมก็คุณพ่อก็งงว่าหลวงตาเนี่ยรู้ได้ยังไงหลวงตาบอกลูกชายโยมเดิมทีเนี่ยเคยเป็นสหายกับอาตมาในหลายๆชาติมาแล้วและเขาเคยช่วยชีวิตอาตมาไว้จนมาชาตินี้เนี่ยอาตมาเนี่ยได้บรรลุนะฮะเป็นพระสงฆ์แต่ว่าลูกโยมตอนนี้ตกที่นั่งลำบากนะลูกของโยมถูกทำคุณไสใส่อยู่และตอนนี้ต้องรีบแล้วนะโยมครับเฮ้ยเข้าขั้นหนักแล้วนะเฮ้ยต้องรีบแก้ไขด่วนมากๆแต่จะให้อาตมาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วลงไปช่วยเนี่ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์โยมไปที่หมู่บ้านนี้นะหลวงตาท่านก็อธิบายให้ฟังอาตมาบอกกับหมอธรรมของหมู่บ้านนี้ไว้แล้วพาเข้าไปสะบัดเดี๋ยวนี้นะอย่าให้พ้นคืนนี้อย่าให้ค่ำเสียก่อนรีบไปรีบไปสักตอนนี้เลยได้ยิ่งดีพาเข้าไปอาตมาช่วยเขาได้เท่านี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ได้ยินท่านมันเท่านั้นแหละฮะกราบลาหลวงตาแล้วรีบเข้าไปพาตัวผมฮะเตรียมข้าวเตรียมของเท่าที่จำเป็นคิวครับพาไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลพอสมควรเลยฮะเราก็เดินกันไปฮะท้องฟ้ามันก็เริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยฮะจนใกล้จะเย็นแล้วจนท้องฟ้ามันจะเริ่มมืดแล้วฮะ
พอไปถึงหมู่บ้านนะไม่รู้อะว่าหมู่บ้านเนี้ยบ้านของหมอทัพที่หลวงตาพูดถึงเนี่ยคือบ้านไหนเราก็เดินไปจนเจอคนในหมู่บ้านเราถามว่าบ้านหมอทัพของหมู่บ้านเนี่ยอยู่ไหนเขาก็ชี้ขึ้นไปพี่แจ็คเดินไปไม่เท่าไหร่ฮะเราเห็นหมอทัพยืนรออยู่หน้าบ้านเลยฮะครับเขามายืนรอด้วยท่าทางเหมือนรอเราอยู่แล้วฮะพอมาถึงปุ๊บเราสวัสดียกมือไหว้กันอะไรเรียบร้อยทักทายหมอทัพบอกว่าท้าเข้าไปในบ้านเลยเดี๋ยวพิธีรอแล้วไม่ต้องพูดอะไรพระอาจารย์บอกเราไว้เรียบร้อยแล้วท่านนั่งสมาธิคุยกันเรียบร้อยแล้วครับพี่แจ๊คนะฮะทีนี้ฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะเข้าไปหมอธรรมก็บอกว่าโดนจนหนักแล้วนะทำไมไม่รีบพามาแต่แรกคุณพ่อคุณแม่บอกไม่รู้มันโดนอะไรคิดว่ามันแค่เสียสติคิดว่ามันเป็นอยู่ดีๆมันก็ป่วยเป็นผีบ้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะหมอท่านบอกว่ามันจะเข้ากระดูกแล้วนะต้องอยู่ที่นี่ถึง7วันนะห้ามไปไหนแล้วก็เอง2คนไปคอยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าผ่านมาหน้าบ้านเนี่ยไม่ให้เข้ามาอะไรจะมาก็แล้วแต่ไล่ขับไล่กลับไปให้หมดนะฮะตอนนั้นฮะพ่อคุณแม่นะฮะในช่วงเช้าก็ไปนั่งอยู่หน้าแค่ผัดเวรกันนั่งไปหมอท่านก็นั่งทำพิธีกับผมไปบนบ้านนะฮะในระหว่างวันแรกสองวันแรกผมก็นั่งดื่มน้ำมนต์อะไรต่างๆนะทำพิธีอ้วกออกมาเป็นผมอ้วกออกมาเป็นของเหลวสีดำอะไรต่างๆตามพิธีไปฮะทีนี้ฮะวันที่สามฮะเคียงมาปรากฏหน้าบ้านแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าทำไมพ่อแม่พาผมมาที่นี่ไม่บอกไม่กล่าวเลยเขาต้องถามจากคนในหมู่บ้านว่าพวกผมมาหายไปไหนกันหมดบ้านเลยเขาบอกว่าเห็นถามว่าจะทางไปหมู่บ้านนี้ไปยังไงนะฮะจนเฮียถามตามมาด้วยนะถามมาถึงหมู่บ้านจนถามว่าเห็นคนแปลกหน้ามาที่หมู่บ้านนี้ไหมสามคนเขาก็ถึงได้ชี้ให้เฮียมาที่บ้านนี้นะฮะพ่อกับแม่บอกว่าตอนนี้หมอทำพิธีอยู่แล้วก็มีกฎเหล็กข้อเลยว่าห้ามใครเข้ามารบกวนในพิธีนอกเหนือจากคนที่อยู่ในบ้านแล้วเฮียกลับบ้านไปรอแม่กับพ่อที่บ้านนะเดี๋ยวผมดีขึ้นพ่อกับแม่จะพามันกลับไปเองรออยู่ที่บ้านนั่นแหละวันที่สี่ฮะเฮียงอ่ะหลังจากได้ยินพ่อแม่บอกไปเรียบร้อยแล้ววันที่สี่เฮียงก็ยังมาฮะมาด้วยท่าทางดูเป็นห่วงคือเขาคงห่วงเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกับผมเนี่ยหลายวันแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าห่างกันหลายวันก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ทำพิธีค่อนข้างน่าจะหนักแล้วแหละเขาก็เทียวมาถามพ่อถามแม่วันนี้เย็นไปไหนฮะพี่แจ๊นั่งรออยู่หน้ารั้วบ้านตั้งแต่เช้าจนเย็นนะฮะด้วยความเป็นห่วงก็ชะเง้อดูชะเง้อมองนะฮะพ่อแม่บอกเอี้ยงอย่าดื้อเหรอลูกกลับไปรอที่บ้านเถอะนะฮะทีนี้เย็นกลางใจครับพอเริ่มใกล้ค่ำเย็นกลางใจกลับบ้านพอกลับบ้านไปฮะก็พ้นไปพิธีวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกผมเนี่ยเริ่มมีอาการเหมือนรู้สติตัวเองขึ้นมาพี่แจ๊คเริ่มเรียกพ่อเริ่มเรียกแม่เริ่มหิวข้าวนะฮะแต่แปลกอย่างหลังจากคืนวันที่สี่มาเยี่ยงไม่ได้โผล่มาที่หน้าบ้านของหมอธรรมอีกเลยฮะนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าพี่พูดกับเยี่ยงไปอ่ะเยี่ยงน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วพ่อกับแม่คงพากลับไปเองเสียเวลามานั่งรอหน้าบ้านของหมอธรรมก็ไม่ได้เข้ามาดูอาการดีก็เลยรอที่บ้านดีกว่านะฮะหลังจากนั้นฮะวันที่6ผ่านไปวันที่7ผมนะฮะกลายเป็นเริ่มรู้สติตัวเองฮะวีสัญญาณสะดุดนิดนึงละผมอ่ะวีนั่นไงวีสัญญาณวีวีดีขึ้นนะพี่แจ๊คโอเคดีขึ้นละโอเคโอเคสัญญาณผมขอโทษทีทำไมวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยไม่รู้นะฮะฝนตกป่ะไม่ตกมั้งมาต่อน้องวีผมเล่าต่อนะแจ๊คโอเคโอเคโอเคทีนี้ฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มคุยกับผมฮะในบ้านของหมอทับนั่นแหละในวันที่7บอกว่าตอนแรกอะพ่อกับแม่ไม่รู้เห็นเองเป็นบ้าเป็นบอเดินแก้ผ้าทั่วหมู่บ้านเลยไม่รู้เป็นไรมีการทุดงบอกว่าเองอะโดนคุณสายใส่จนได้ถูกแนะนำให้พามาหาหมอทำที่นี่แหละผมก็เริ่มรับข้อมูลต่างๆจากพ่อจากแม่ครับว่าผมเป็นอะไรไปบ้าง
ระหว่างนี้ฮะผมก็ดูไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่หรอกฮะก็โดนพยุงกลับมาที่หมู่บ้านตัวเองครับเริ่มเข้าหมู่บ้านฮะมันเริ่มมีเสียงซุบซิบแล้วก็ชี้มาทางผมชี้มาทางพ่อทางแม่ผมด้วยท่าทางการคุยแปลกๆของคนในหมู่บ้านระหว่างที่กำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านครับผมเข้าใจทันทีเลยว่าไอ้สิ่งที่คนในหมู่บ้านกระซิบกระซาบกันพูดถึงคืออะไรพี่แจ๊คผมเห็นเฮียงครับวิ่งแก้ผ้าเข้ามาหาผมเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้ามากระโดดกอดฮะหอมแก้มแล้วก็ดูเป็นคนเสียสติไปแล้วก็กระโจนใส่ผมจนผมล้มทั้งยืนครับพี่แจ๊คพ่อแม่เองก็ช่วยพยุงจนพ่อเนี่ยต้องถอดเสื้อออกมาคุมตัวเฮียงเอาไว้ฮะแล้วเราก็พาเฮียงเดินเข้าบ้านครับทีนี้กับการว่าอาการทั้งหมดที่ผมเป็นในก่อนหน้านี้มันวิ่งเข้าไปหาเฮียงฮะผมก็เลยเฮ้ยใครมันโกรธมันแค้นผมขนาดนี้ว่าถึงจะต้องมาทำของจากผมเสร็จแล้วย้ายไปทำเมียผมด้วยความแบบหาคำตอบไม่ได้ฮะในระหว่างนี้ผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าเฮ้ยเราพาเฮียงไปหาหมอทำเลยดีไหมอย่าให้อาการมันต้องเป็นหนักถึงเหมือนผมเลยเพราะว่าที่เฮียงหายไปอ่ะมันก็3วันแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเพราะว่าเรากลับมาบ้านเนี่ยก็ตอนเย็นแล้วเองอ่ะไปอาบน้ำอาบข้าวให้เฮียงแล้วเองก็กินข้าวมีเรี่ยวมีแรงพรุ่งนี้เช้ารีบไปแต่เช้าเดี๋ยวพาเฮียงไปหาหมอทำนะฮะทีนี้เราเดินทางไปหาหมอทำไปจนถึงหน้าบ้านฮะหมอทำฮะมายืนรอตั้งแต่กลางๆหมู่บ้านแล้วพี่แจ๊คไม่ได้ยืนอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับท่านมายืนบอกว่าเอ็งถอยออกไปไม่ต้องพาการใครเป็นผู้สร้างวีครับสัญญาณหายแล้วครับอ่าฮะแหมกำลังลุ้นเลยมันจะเป็นที่ได้ยินไหมได้ยินไหมจ๊ะโอเคมาแล้วมาแล้วขอกลับไปคำที่หมอทำพูดอีกทีหนึ่งหมอทำนะฮะเอามืออั้งท่าแบบปางห้ามญาติเลยฮะบอกว่าไม่ต้องพาเข้ามาเราช่วยอะไรไม่ได้กรรมใดใครเป็นผู้สร้างเขาต้องเป็นคนรับผลของกรรมนั้นครับทั้งพ่อทั้งแม่ฮะพี่แจ๊คทั้งผมหันหน้ามองกันควับเลยครับงงมากว่าอะไรวะเขาพูดถึงอะไรคือผมรู้สึกอย่างเดียวคือมีผมตอนนี้กำลังโดนทำของใส่ครับพ่อแม่ก็รู้สึกว่าลูกสะใภ้เนี่ยโดนทำของโยกจากผมวิ่งเข้ามาหาตัวเมียผมแล้วทำไมถึงต้องบอกปัดและไม่ช่วยเหลือครับนะเราจนมุมจริงๆฮะพยายามตื้อหมอทำให้ช่วยแล้วเขากับปางห้ามญาติใส่เราอย่างเดียวบอกแต่คำเดียวเลยว่าไม่พากลับไปเขาช่วยอะไรไม่ได้เราใจครับ4คนหิ้วกันกระเตงกันกลับมาที่หมู่บ้านนะพี่แจ๊คทีนี้ผมเนี่ยก็พยายามนะอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมเนี่ยไปอยู่ที่บ้านหมอทำเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับทำไมเมียผมถึงเป็นสภาพแบบนี้ถามใครใครก็ไม่รู้ฮะจนผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยถามเหตุการณ์ใกล้ชิดในช่วง3วันเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องแล้วไม้สุดท้ายของผมฮะคือเจ้าคณีที่อยู่ในคุกฮะแกครับไอ้นี่อ่ะมันอยู่หมู่บ้านตลอดแล้วมันต้องรู้ความเคลื่อนไหวของคนทั้งหมู่บ้านแน่นอนผมก็เลยตั้งใจว่าเอาวะซื้อของเข้าไปฝากไอ้คันนี้มันหน่อยเอาอะไรไปเยี่ยมมันแล้วก็จะไปพูดคุยมันด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดินทางไปหาคันนี้ที่คุกครับพี่แจ๊คผมถามคันนี้ว่ามึงวันเนี้ยกูมีเรื่องหนักอกหนักใจอยากมาคุยกับมึงว่ะก่อนหน้านี้กูเป็นบ้ากูเสียสติกูโดนทำของใส่กูโดนทำมนต์ดำใส่จนต้องไปอยู่บ้านหมอทำถึง7วันครับแล้วกูกลับมาเนี่ยตอนเนี้ยเมียกูเนี่ยไอ้เฮียงอ่ะอยู่บ้านกูสภาพไม่ต่างจากกูเลยตอนที่กูเป็นเนี่ยกูอยากรู้ว่าใครในหมู่บ้านมันเกลียดกูกันนักกันหนาวะครับไอ้คณีบอกว่ามึงตั้งใจฟังกูดีๆนะไม่ว่าสิ่งที่กูจะคุยกับมึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มึงเชื่อกูทุกประโยคขอให้มึงเชื่อว่านี่คือคำพูดจริงๆจากปากกูครั้งสุดท้ายก็ได้ครับกูขออโหสิกรรมกับมึงด้วยกูขอให้มึงยกโทษให้กับกูด้วยเฮ้ย
เรื่องราวทั้งหมดที่กูเล่ามึงฟังจากนี้ไปคือเรื่องจริงตั้งแต่มึงย้ายไปทำงานที่ประเทศไทยครับไอ้เกียงมันอยู่กับไอ้เฮียงไม่นานมันก็อยากไปทำงานตามมึงที่ประเทศไทยเหมือนกันอยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวมันก็เก็บข้าวเก็บของไปวันที่มันไปกูกับน้องไปส่งแต่ทีเนี้ยมึงด้วยไอ้เกียงมันก็ไม่อยู่แล้วมึงดูเอียงสิมันสวยขนาดนั้นนะมึงใครจะไปทนไหวกูกับน้องกูเอาจริงๆก็หมายตามันเหมือนกันแต่ด้วยมึงสองคนน่ะยืนคุมขนาดนั้นน่ะกูก็ไม่อยากจะยุ่งและมีปัญหาแต่ทีนี้มึงเมื่อไอ้เกี้ยงมันไม่อยู่บ้านแล้วเป็นปีสองปีอีเฮียงมันก็อยู่เงาๆเปล่าเปลี่ยวของมันคนเดียวเดินเข้าเดินออกหมู่บ้านให้กูเห็นทุกวันกูพูดจริงๆนะกูกับน้องกูไม่เคยตั้งใจจะทำแบบนี้กับอีเฮียงเลยแต่วันนั้นน่ะกูเมาจริงๆว่ะกูนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านอีเฮียงไม่รู้ไปหอบข้าวหอบของมาจากไหนกำลังจะเดินเข้าบ้านผ่านหน้าบ้านกูกูกับน้องก็เลยศพเนี่ยศพเวลาเดินตามตูดมันไปมึงเอ้ยเดินตามตูดมันไปมันก็ยิ่งเกิดอารมณ์ว่ะท่าทางมันอลชอนเหลือเกินว่ะทนไม่ไหวกูตามเข้าบ้านไปและนี่เป็นเหตุการณ์เดียวที่กูกับน้องกูสองลงมือข่มขืนแต่นั่นเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นอีเฮียงคอยส่งสัญญาณเรียกกูกับน้องเข้าบ้านตลอดเวลาเลยมันคอยส่งซิกให้กูไปหามันตลอดเวลาครับมันชอบที่โดนกูสองคนปนเปอความสุขแบบนี้ให้กับมันมันเสพติดความรู้สึกแบบนี้ไปแล้วมึงจนวันหนึ่งอีเฮียงมันได้รับสายโทรศัพท์จากไอ้เกียงบอกว่ามันจะกลับบ้านครับทั้งที่ตัวอีเฮียงเนี่ยมันคิดว่าไอ้เกียงเนี่ยตอนนี้คิดว่าจ้างครอบครัวเรียบร้อยแล้วคิดว่าไปอยู่เมืองไทยไปมีครอบครัวใหม่ใช่ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นคือกูกับมันสามเนี่ยสามผัวเมียเนี่ยเข้าข่ายว่าอยู่กันรักกันสามคนแล้วและอีเฮียงก็ดูมีใจให้พวกกูซะแล้วด้วยวันที่ไอ้เกี้ยงโทรมาว่ามันจะกลับบ้านครับจริงๆแล้วพวกกูเนี่ยแหละรู้เรื่องนี้มาจากอีเฮียงและอีเฮียงนี่แหละเป็นคนวางแผนให้กูไปปล้นมันโอ้โหโอ้โหและสุดท้ายถ้าฆ่าได้พวกพี่ก็ฆ่ามันเถอะนะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันอีกแล้วโอ้โหนี่คือเรื่องที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมอะมองอีเฮียงผิดไปทันทีเลยครับพี่แจ๊คครับเหตุการณ์หลังจากนั้นคือวันที่ผมเนี่ยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านและมาพบเจอโครงกระดูกของเพื่อนรักของผมเนี่ยแหละครับผมรู้ทันทีเลยว่าไอเหตุการณ์วันนั้นคืออีเฮียงเนี่ยมันเล่นละครตกปากทั้งหมดเลยที่บอกว่าเห็นศพโอ้ยพี่เล่นละครผมฝ่ายใส่ผมทุกอย่างมันแสดงละครโอ้โหจริงๆแล้วมันรู้ตั้งแต่ต้นมันเป็นคนวางแผนให้สองผัวของมันเนี่ยมาดักซุ่มมาดักฆ่าเพื่อปิดปากเพื่อไม่ให้รู้ความจริงว่าตัวเองนั่นแหละที่คบชู้ถึงสองคนที่บ้านเหตุการณ์ไม่จบเท่านั้นนะพี่แจ๊คความแค้นของอีเฮียงมันได้เริ่มต้นขึ้นตอนนี้แหละครับมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ไอ้คันนี้แทงน้องชายตัวเองตายจากการที่เห็นหน้าน้องชายเป็นไอ้เกี้ยงแล้วต้นเหตุมันจะเกิดจากใครล่ะครับถ้าไม่ใช่ผมผมเป็นคนที่ไปค้นเจอโครงกระดูกให้ผู้ใหญ่บ้านไปตามหมอทำมาทำพิธีถอนจนสุดท้ายวิญญาณของไอ้เกี้ยงถูกปล่อยออกมาจากจุดนั้นแล้วไปตามทวงแค้นกับสองผัวของมันสุดท้ายไอ้คณาโดนไอ้คณีแทงตายเพราะการพลางตาของไอ้เกี้ยงครับ
ขาทวงแค้นไปได้หนึ่งคนในระหว่างนี้ฮะในระหว่างที่ผมเองเนี่ยกำลังเริ่มเป็นบ้าเป็นบอไอ้คดีบอกผมว่ามึงรู้ไหมระหว่างที่มึงกำลังเริ่มเป็นบ้าเป็นบอเนี่ยอีเฮียงมาหาวันเลยมันมาหาว่ามันจะไปหาหมอผีคนที่ทำของทำของใส่ผมเพื่อปิดความแค้นอย่างน้อยๆมึงทำให้ผัวตายไปหนึ่งติดคุกไปหนึ่งมึงต้องเป็นผีบ้า อยู่ในหมู่บ้านนะและสุดท้ายครับพระธุดงค์ก็ได้มาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้จนผมมากลายเป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พี่วุฒิฟังโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ครับพี่แจ็คแล้วจุดจบของเฮียงเป็นยังไงก็คือเสียสติใช่ครับเสียสติไปเลยถูกป่ะของย้อนกลับไปเข้าตัวหรืออาจจะโดนผีเกี้ยงอดีตสามีตัวเองหลอกทำให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับเพราะมันเป็นไปได้หมดเลยถูกไหมกรรมทั้งหมดที่ทำที่สร้างมันเวียนกลับหาตัวเขาเองครบทุกกระเบียดนิ้วครับผมเวียนกรรมจริงๆคือคิดอยู่ว่าตัวเท่าที่ฟังมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ฟังมาถึงกลางเรื่องคิดว่าเฮ้ยฝ่ายหญิงเป็นคนทำแต่ไม่คิดว่าแรงจูงใจมันจะโหดร้ายขนาดนี้ก็ยังคิดว่าจะทำทำไมว่ามันมีเหตุผลอะไรในการทำอ๋อตัวเองมามีผัวสองคนอ่ะว่ายง่ายเถอะถูกไหมอันนี้คือพูดภาษาชาวบ้านเลยนะเพราะว่ามีชู้รักถึงสองคนจะเรียกว่าชู้รักมันก็พูดยากเพราะว่าฝ่ายชายหายไปนานใช่ถูกป่ะไม่ติดต่อกลับมาเลยอ่ะมาทำงานอยู่ต่างที่ต่างถิ่นไม่ติดต่อกลับไปหาเมียตัวเองเลยแล้วเมียตัวเองโดนผู้ชายในหมู่บ้านสองคนเข้ามากระทำชำเรากลายเป็นว่าอ่ะก็เลยเหมือนกับเปิดใจรับผู้ชายสองคนนี้ไปเป็นผัวตัวเองทั้งคู่แต่แล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้พี่แจ็คมันเกิดจากความเปรี่ยวที่ห่างหายไปนานและโดนข่มขืนและเกิดติดใจพี่แจ็คครับแล้วกลายเป็นว่าวันหนึ่งผัวตัวเองกลับมาแล้วแบบรู้ข่าวว่าอ้าวเฮ้ยผัวจะมาแต่แบบไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าก็อย่าลืมว่าฝ่ายชายก็หายไป2ปีอ่ะไม่เคยติดต่อกลับมาเลยก็คิดว่าคงไปมีลูกมีเมียอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมั้งอ่ะรู้ข่าวว่าจะกลับมาแปลว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผัวของฉันทั้ง2คนเนี่ยไปจัดการซะหน่อยคือฆ่าได้ฆ่าเลยแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือลงมือฆ่าจริงๆใช่ครับแล้วเหตุการณ์มันเหมือนจะจบอยู่แค่ตรงนั้นถ้าตัวของคุณจำเริญไม่กลับถูกมั้ยพอกลับมาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวฉันเคยรักผู้หญิงคนนี้ก็เลยสารภาพรักซะเลยว่าเนี่ยจะขอดูแลได้ไหมในเมื่อ เจอศพของเพื่อนตัวเองแล้วเฮ้ยถูกฆ่าตายตรงนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนวางแผนให้ผู้ชายสองคนมาฆ่าโคตรซับซ้อนเลยกลายเป็นว่าทั้งหมดเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยจะโทษผู้หญิงฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกนะเอาจริงๆผู้หญิงไม่ได้มันไม่ได้คบชู้อ่ะแต่คิดว่าผู้ชายหายไป2ปีแล้วตัวเองโดนกระทำแล้วกลายเป็นว่าไปติดใจตรงนี้แล้วกลายเป็นว่ามันเป็นความแค้นที่ถูกฝังมาจากการที่ตัวของเราไปเจอศพอดีตสามีทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็วิญญาณถูกปลดปล่อยออกมาทำให้พี่น้องคู่นี้ฆ่ากันตายเพราะเป็นคนลงมือฆ่าอดีตสามีผู้หญิงก็เลยแค้นบอกแผลแกทำให้ผัวฉันตายหนึ่งติดคุกอยู่หนึ่งฉันก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะไปหาหมอผีเล่นงานแกกลายเป็นว่าตัวของคนเล่าเนี่ยเป็นบ้าอยู่พักหนึ่งจนพระมาช่วยทำให้ของเหล่านั้นกลับไปหาผู้หญิงปัจจุบันคือฝ่ายชายที่เป็นสามีติดคุกอีกคนหนึ่งตายและผู้หญิงเป็นบ้าครับโอ้โหโคตรเดือดนี่คือเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเขามาเล่าในช่องน้องวีเหรอใช่ครับเรื่องนี้ปู่เล่าในรายการผมแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรเล่าดีเลยนะแล้วบอกนี่ครับแจ๊คว่า
มีแพชชั่นภารกิจของผมหนึ่งที่ผมอยากทำในช่องเองมากๆเลยคือผมอยากสร้างนักเล่าหน้าใหม่แล้วก็ส่งเข้าบ้านพี่แจ็คให้ได้ครับโอ้ย คือเอาตามที่สะดวกคืออย่าไปตั้งกำแพงไว้อย่างนั้นก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วคือผมไม่ได้ตั้งอะไรหรอกผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยนักเล่าบางคนเนี่ยตั้งแต่เรื่องมาเล่าในรายการผมมีพัฒนาการที่ในการเล่าการเรียนเรื่องที่ดีขึ้นนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเสียดายเรื่องที่ผมต้องมาถ่ายทอดอย่างเนี้ยทุกเรื่องตัวสู้เขาเล่าเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พี่น้องเราได้ฟังจากปากเขาเองในบางเรื่องอย่างเงี้ยมีโอกาสจะพามาให้พี่แจ็คได้นั่งคุยเองส่วนตัวนะฮะเรื่องนี้มาจากคุณวุฒิรักหมาแมวครับโอเคได้ครับจะบอกว่าจะขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยขอบคุณน้องวีด้วยที่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดผมเชื่อว่าน้องวีก็ถ่ายทอดไม่แพ้กับต้นฉบับเจ้าของเรื่องเพราะว่าฟังจากวิธีการเล่าฟังจากน้ำเสียงฟังจากอะไรหลายๆอย่างน้องวีก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับแล้วขอบคุณทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของจิตใจของคนมันเป็นเรื่องราวของการที่คนในครอบครัวที่เขาอาจจะขาดการติดต่อสื่อสารกันมันก็ทำให้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมลักษณะแบบนี้ได้ครับนะโอเคน้องวีขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับขอบคุณพี่แจ็คเช่นกันครับพี่ขอบคุณเช่นกันครับครับผมขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังด้วยนะครับกับเรื่องนี้ครับอ่ะฝากชแนลน้องวีหน่อยฝากชแนลน้องวีหน่อยโอ้ก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับก็มีโอกาสถ้าได้เล่าก็เดี๋ยวจะเล่าใน The Ghost Radio ได้แล้วครับแล้วก็ใครอยากเจอผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็หาผมเจอเอาตามนี้แล้วกันพี่แจ็คแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่ๆทั้งหลายของผมนะพี่บ่าวตูนพี่เก่งนะฮะครูตีนะฮะหลายๆคนทั้งหลายแล้วก็คุณออโต้เราก็จะมีเขาเรียกไงอ่ะการมีตติ้งในการคุยกันแบบนักเล่าเล่าเรื่องผีบ้างเอาเรื่องหลอนมาคุยกันบ้างบางทีเป็นวาไรตี้คุยกันตลกเลยครับพี่แจ๊ได้ครับก็ในช่องทาง TikTok ครับรักกันเดินหากันเจอครับสวัสดีครับทุกคนได้ครับน้องวีขอบคุณมากๆเลยน้องวีนะขอบคุณพี่แจ๊คเช่นกันครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว